กลับมาช่วงนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า SSF กำลังจะมาแล้วนะครับใช่แล้วค่ะนะคะก็มีผลนะคะว่ามีความหวังอ่ะว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจะมาช่วยหนุนตลาดหุ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเปิดเป็นวันแรกก็มีทั้งหมดเนี่ย13บลจ.นะคะทั้งหมดเนี่ยจำนวน18กองทุนด้วยกันภาพรวมเขาบอกว่าฟีดแบคเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวก็น่าจะมีเงินไหลเข้ามาสักประมาณ 20,000 กว่าล้านเกือบ 30,000 ล้านด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบางบลจ.ว่าที่เขาออกมาแล้วเนี่ยมีกองทุนอะไรกันบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะสนใจครับอย่าง MFC นะครับคุณสราวุธเตชะอุบลครับรักษาการกรรมการผู้จัดการของ MFC ก็บอกว่าเปิดแล้วนะครับเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกครับระหว่าง 1-15 เมษายน2กองทุนที่เป็น SSF ครับกองแรกเป็นกองทุนเปิด MFC หุ้นไทยเพื่อการออมนะครับก็จะไปลงทุนในตราสารทุนคือง่ายๆไปลงทุนในหุ้นน่ะก็จะมี Net Exposure ในตราสารทุนครับโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80%กองทุนนี้มีให้เลือก2รูปแบบก็คือชนิดเพื่อการออมพิเศษแล้วก็ชนิดเพื่อการออมนะครับกับอีกอันนึงคือกองทุนเปิด MFC Tri Flexible เพื่อการออมจะเป็นกองทุนรวมผสมครับมีทั้งตราสารทุนตราสารหนี้มีทั้งกึ่งหนี้กึ่งทุนแล้วก็หน่วยลงทุน Infrastructure นะครับมี Property กองหลีดได้หมดเลยกองทุนรวม ETF เงินฝากครับมี2รูปแบบเหมือนกันก็คือเพื่อการออมพิเศษนะครับแล้วก็ชนิดเพื่อการออมด้วยก็อย่าง2กองทุนนี้ก็จะลงทุนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับในเซตเนี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ครับก็คือเป็นไปตามหลักการนะครับแต่ว่าตัวกองแรกเนี่ยจะพยายามลงทุนในหุ้นมากหน่อยก็คือประมาณสัก 80% โดยเฉลี่ยนั่นเองครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อสายคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับบ้านเรานี่คือรีบาวด์กลับขึ้นไปแล้วลงมาแล้วจะไปทางไหนต่อดีหรือจะยึกยักแบบนี้ดีฮะคงจะยึกยักครับคงจะยึกยักจริงๆจริงๆข่าวร้ายยังไม่จบแน่ๆถูกมั้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่รีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเราคาดหวังกับสิ่งกับผลที่เกิดขึ้นจากการใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากไปหรือเปล่าเพราะว่าเราใส่ไปเพื่อที่จะประคองมากกว่าแล้วปัญหาคือความรุนแรงของการแพร่ระบาดเนี่ยมันยังไม่จบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเกินกว่าที่มาตรการเดิมเนี่ยจะรับไหวเขาก็ต้องออกมาตรการชุดใหม่เข้ามาไปเรื่อยๆถูกไหมครับปัญหาก็คือว่าบางประเทศเนี่ยสถานะในการที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาทำได้ไม่มากหรอกนะครับนั่นไม่ได้หมายถึงประเทศไทยนะครับหมายถึงประเทศในฝั่งยุโรปเนี่ยยากมากเลยนะครับอย่างอิตาลีเนี่ยจะมีมาตรการอะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนั้นหรือว่าพอหลุดจากตรงนี้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาได้ยังไงในขณะนี้ภาครัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วยิ่งรอบนี้จะยิ่งทำให้นี่ภาครัฐสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาต้องกู้เงินเข้ามาเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่จบตรงที่ว่าบริษัทที่คือประเทศไทยเราก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วไม่ใช่เจอประเทศเดียวเจอทั่วโลกก็คือว่าเขากลัวกันว่าจะมีบริษัทไหนดีฟอลต์ไหมในสถานการณ์แบบนี้ที่ไม่มีกระแสเงินสดมาจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับโดยเฉพาะบอลอันต้องจ่ายเงินต้นเต็มจำนวนเนี่ยหลายคนก็คงก็ถามว่านี่จะหมดอายุแล้วเป็นไงคือแบงก์ชาติเนี่ยออกมาก่อนนะถือว่าเร็วมากอันนี้ต้องขอบคุณมากแบงก์ชาติออกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่า 70,000 ถึง 100,000 ล้านพร้อมรับนะครับพร้อมรับแบงก์พร้อมรับซื้อกองทุนนะครับกองทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่กองทุนตราสารหนี้ของบลจ.และบจ.และระแบงก์เองมีคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพคล่องพร้อมรับทั้งแบงก์ชาติก็พร้อมรับทั้งธนาคารเองก็พร้อมรับแล้วถ้าเกรดที่ไม่ใช่ investment แล้วเป็นบริษัทที่ดีในขณะที่แบงก์เองก็ทำธุรกิจอยู่ก็อาจจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเข้าไปได้เพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยไม่น่ามีกรณีของการ default ใหญ่ๆเกิดขึ้นอันนี้ถือว่ามีข่าวดีแต่ในต่างประเทศเนี่ยผมกลัวต่างประเทศผมไม่กลัวไทยผมกลัวต่างประเทศว่าบริษัทคือเขาอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลของเขาไม่สามารถที่จะสนับสนุนวงเงินในการที่จะซื้อหุ้นกู้คืนได้ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นคริสิสต่อจากไอ้โควิดคริสิสนี่แหละต่อจะเป็นจากโควิด19กลายเป็นไครเดทคริสิส20อันนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้มากขนาดไหนถ้ามีความกังวลเรื่องนี้เรื่องที่1 2เรื่องที่2คือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกายุโรปจะแย่มากของไทยก็จะแย่มากผลประกอบการของบริษัทตัวสุดท้ายก็จะแย่มากนั่นหมายถึงว่าไอ้นี่ก็จะเป็นตัวลิมิตในการที่จะขึ้นไปได้นั่นหมายถึงว่าตลาดถ้าจะขึ้นไปจริงๆผมมองว่าเต็มที่ก็ขึ้น 1,130 ถ้ารู้ไปเต็มที่ก็ 1,200 แต่มันก็อาจจะยากนิดนึงแต่มันก็อยู่โซนนี้ครับไปได้ประมาณแค่ตรงนี้สุดท้ายจะลงมาอีกแต่ข้อดีของการลงมาก็คือจะมีกองทุน SSF เข้ามาละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีค่ะนะครับตัวหนุนก็ค่ะใช่เป็นตัวหนุนซึ่งนั่นหมายถึงว่าการลงมา 1,000 จุดหรือต่ำกว่า 1,000 จุดเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะซื้อเพื่อลุ้นจับเด้งเป็นกรอบไปได้ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็หวังว่า970น่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วหรือถ้าจะมีเออร์เลอร์ก็อาจจะเออร์เลอร์ลงมาหน่อยให้เรากลัวเช่น950
นะครับการมีกองทุน SSF เนี่ยจะช่วยทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วหวังว่ามิถุนาผมเชื่อนะครับว่ามิถุนาเนี่ยเราน่าจะผ่านจุดพีคของการแพร่ระบาดแล้วมิถุนาเลยเหรอคะพี่วีมิถุนาครับมิถุนาครับมิถุนาค่ะถ้าใครศึกษาลองเข้าไปค้นศึกษาประวัติของฟลูชนิดต่างๆซึ่งไม่น่าเชื่อครับในโลกเราเกิดฟลูเยอะแยะมากมายนะครับไม่นับเอาใหญ่ๆที่ตายเป็นล้านนะครับเอาแบบเยอะๆๆๆเกิดเยอะมากไม่รู้กี่ชื่อต่อกี่ชื่อโดยธรรมชาติของไวรัสเนี่ยมันจะแพร่ประมาณปีนึงไม่ว่าคุณจะโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือจะไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งใช้เวลาประมาณปีนึงพีคอยู่ประมาณ6เดือนพีคอยู่ประมาณ6เดือนแต่ว่าถ้าใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันจะทำให้อัตราการเสียชีวิตต่ำมากแต่ถ้าคุณไม่ใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งเลยเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะสูงมากทุกคนคงเข้าใจว่าผู้ป่วยมันเยอะเกินกว่าที่สาธารณสุขจะรับได้แต่เวลาในการจบเนี่ยคือปีนึงพีคเนี่ยประมาณครึ่งปีนั่นหมายถึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะพีคประมาณมิถุนาและหลังจากนั้นหุ้นจะขึ้นได้ค่ะเพราะว่าหุ้นจะไม่ได้ขึ้นตอนเคสลงนะครับหุ้นจะขึ้นตอนเคสพีคและเริ่มทยอยลงตรงนั้นน่ะหุ้นมันจะเริ่มขึ้นก่อนไม่จำเป็นต้องให้การแพร่ระบาดจบไปเลยค่ะนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่วีค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะจะมองคล้ายๆกับ WHO เหมือนกันนะว่ามีโอกาสที่มันจะติดเชื้อกันมากกว่านี้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันจุดพีคถึงแล้วอ่ะคือถ้าเกิดพีคปุ๊บแล้วมีโอกาสจะลดลงมาเนี่ยคนก็เริ่มสบายใจแล้วใช่ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าว่าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังมีอีกหลายคลิปข่าวให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ